โอเคผมยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel ป้องคุงกันด้วยนะผมก็ช่องนี้เราจะทำเกี่ยวกับสอนทำโลโก้แล้วก็แจกอินโทรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าคลิปเรากันเลยละกันนะครับเอาเลยครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมในเกม Minecraft Pocket Edition นะผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกซีดหมู่บ้าน Villager ใน Biome Mushroom กันนะครับหรือว่าเป็นไบโอมเห็ดที่สุดแสนจะหายากใน Minecraft เลยนะครับก็ถือว่าหายากเป็นอันดับ1เลยก็ได้นะครับถ้าไม่รวมบอกว่า DN ด้วยผมก็ถ้าเกิดไม่นับ DN ด้วยก็น่าจะเป็น Mushroom นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชื่อซีดกันเลยนะครับฮะก็พิมพ์ตามผมเลยผมเป็นซีดที่ง่ายมากผมไม่ต้องจำอะไรมากนะครับมีแค่ซีดหลักเท่านั้นเองนะครับผมก็โอเคพิมพ์ตามผมแล้วก็มี1754นะครับนี่1754เลยนะผมโอเคแล้วก็กดเพลย์เลยผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะผมให้โวมันโหลดนะครับแล้วตัวอะไรมันร้องหน้าบ้านผมช่างมันนะครับเนาะโอเคพอเราเกิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมฮะนี่เลยครับผมแล้วเราก็จะเดินตรงไปตรงนี้นิดนึงนะครับพอเดินตรงมาทางป่านะครับแล้วก็เลี้ยวไปด้านซ้ายของป่าผมเราก็จะเจอกับไบโอมเห็ดนะครับนี่เลยผมจะเจอกับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ในไบโอมเห็ดนะครับไบโอมมัชรูมที่กว้างมากๆเลยนะดูเนาะเป็นไบโอมมัชรูมที่กว้างมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นใหม่ครับผมว่าจุดเกิดเราอยู่ตรงไหนและเดินมายังไงนะครับเผื่อใครดูไม่ทันเมื่อกี้นะครับคือเราจะเกิดทางตรงทะเลเลยใช่ไหมครับนี่เราจะมาเกิดตรงทะเลเลยนะครับประมาณตรงนี้นะครับนี่เลยเราจะมาเกิดประมาณตรงนี้นะครับพอเราเกิดตรงนี้เสร็จปุ๊บไอ้หันหน้ามาทางภูเขาใหญ่นะครับเราก็จะเจอกับป่าแล้วเราก็เลี้ยวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของป่านะครับเห็นไหมแล้วเราก็จะเจอกับไบโอมเห็ดแล้วนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้ใหญ่ด้วยผมมีแบ็กสมิธด้วยนะครับก็นี่แล้วผมบ้านวิลเลจเจอร์ในไบโอมเห็ดเนี่ยจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเป็นกำลังใจที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ